่อสู้ท่านแรกที่จะมาพบกับพี่น้องเป็นคนแสดงตัวเล็กๆแต่เสียงดังครับปรบมือต้อนรับโฆษกนปช.ธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่รักทุกท่านจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ 2-3 เวทีหลังจากที่เราได้นัดแนะกัน6เวทีในจังหวัดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่มีนบุรีที่สมุทรปราการบางพลีแล้วก็มะรืนนี้ที่ท่าน้ำนนเนี่ยมันเป็นเวทีเสริมแต่แม้ถึงเสริมเพื่อไม่ต้องการให้พี่น้องว่างเว้นจากการชุมนุมหรือร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเตรียมตัวเพื่อที่จะต่อสู้ปราบกบฏในวันที่10ที่จะถึงนี้ที่ถนนอักษาครับเพราะว่าเวลานี้มันหยุดอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วครับพี่น้องมีแต่พรุ่งนี้แหละครับเป็นวันสำคัญเราว่าจะหยุดกันสักหนึ่งวันนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญเริ่มเฉลิมฉลองนะครับสดุดีในวันชัตมงคลสำหรับวันที่5นะครับหลังจากนั้นวันที่6เราไปเจอกันที่ท่าน้ำนนหลายหลายคนตอนแรกก็ใส่ร้ายป้ายสีว่านปช.นัดชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะวันที่5ดูสิครับพี่น้องที่เคารพมันพยายามโยงว่าคนเสื้อแดงไม่จงรักภักดีจะนัดชุมนุมกันในวันที่5พี่น้องครับแต่เราก็รู้ครับว่าถ้าเรานัดชุมนุมกันในวันที่5กลัวขี้ปากของพวกบ้านั้นมันจะใส่ร้ายป้ายสีหาว่าเราไม่จงรักภักดีเราก็เลยเลื่อนได้เหมือนกันครับเพราะเรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนใครใส่ร้ายใครเนี่ยหลายหลายคนก็ต้องชะเอใจเพื่อนรักกันอยู่ดีๆ 3-4 คนครับลองมีคนหนึ่งคนใดบอกไอ้นั่นมันไม่จงรักภักดีเพื่อนอีก2คนก็ต้องเอใจว่ากูอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่ากว่าจะรู้ความจริงเข้าไปเป็นปีแล้วครับถึงจะรู้ว่าเขาบอดี้สุดใจจงรักภักดีเหมือนกับคนอื่นๆเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ขวายตรงกันข้ามพยายามใส่ร้ายไปสีเราตั้งแต่มีการยึดอำนาจ19กันยายน49ถึงวันนี้ก็ยังใช้เรื่องพวกนี้อยู่แต่ก็ยังดีครับเรื่องพวกนี้มันก็ซาลงไปแล้วเพราะเราแสดงถึงความจงรักภักดีให้กับนานาชาติให้กับคนไทยทั้งประเทศได้รู้ว่าคนเสื้อแดงอยู่ในใจเหมือนกันสำหรับสถาบันครับแล้วหลายคนว่าเอ้าแล้วทำไมย้ายไปถึงวันที่10ล่ะทำไมถึงต้องย้ายไปวันที่10ไม่เอาวันที่6 7ล่ะแล้วในเมื่อมันนัดกันวันที่13 14แล้วกูจะไปเหนื่อยก่อนทำไมก็เหนื่อยพร้อมๆกันไม่ดีหรือครับการต่อสู้มันก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมกันบ้างแหละครับพี่น้องที่เคารพจะบอกไปอย่างนี้บางทีก็ต้องไปอย่างงู้นให้กูต่อสู้มันหลงแค่นั้นเองกูก็สบายใจแล้วใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพก็นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เดินทุกวี่ทุกวันกลางกรุงเทพมหานครไม่รู้เดินทำอะไรนักหนาเดินไปเดินมาวนอยู่ตรงนั้นเลยครับเดินอยู่ทุกวี่ทุกวันชวนพี่น้องนัดชุมนุมวันสุดท้ายมันไม่จบเราก็จบจริงๆแล้วมึงจบไปตั้งนานแล้วนายสุเทพเทือกสุบรรณผมมองไม่เห็นว่ากปปส.ที่นำโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณจะสร้างวีรกรรมให้ประเทศนี้อยู่ดีมีสุขได้อย่างไรเพราะที่ปาที่ไปในการต่อสู้ของม็อบกปปส.นั้นเขาต้องการเข้ามาสู่อำนาจเขาต้องการเข้ามามีอำนาจเพราะเขาแพ้เลือกตั้งเขาไม่มีอำนาจเขาเลยสร้างม็อบขึ้นมาสู้เพื่อเข้ามาสู่อำนาจเท่านั้นเองครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมยังมองไม่เห็นหนทางในการนำของนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าจะเมื่อเขาชนะแล้วเขาจะเอาประเทศไทยไปไว้กันตรงไหนหรือกลับไปสู่ยุคเดิมๆยุคเก่าก่อนที่มีระบบลูกทาสทาสแล้วคนเราจะมาเป็นทาสกันอีกต่อไปมันไม่ได้กันอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมครับหนังเรื่องลูกทาสไอ้นายทาสมันจะทำกับลูกทาสอย่างไรก็ได้ลูกทาสถูกต้องอย่างไรถ้ามันเกลียดชังมันจะให้ผิดมันก็ผิด
นี่แหละครับนายสุเทพต้องการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองให้เป็นในระบบลูกทาสอย่างนั้นแหละครับพี่น้องนี่ป่านนี้ทำไมมีชาวเสือแดงผมว่าประเทศนี้ชิบหายเหลวเหลกไปถึงไหนแล้วเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นายสุเทพเทือกสุบรรณพยายามเดินอยู่ทุกวี่ทุกวันมันเดินสิครับถ้ามันไม่เดินคนก็ไม่รู้ว่ามันยังอยู่เพราะมันไปอยู่ในสวนลุมเลยต้องออกมาเดินทุกวี่ทุกวันเดินบอกพี่น้องประชาชนว่าสุเทพยังอยู่นะสุเทพยังอยู่นะและพี่น้องดูสิครับที่เขาเดินไปทุกที่มันไม่เหมือนกับแต่เก่าแต่ก่อนเมื่อก่อนเวลาเดินไปถนนสายใดมีพี่น้องประชาชนออกมาโบกไม้โบกมือให้กำลังใจเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่นายสุเทพทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอยู่นานๆไปนายสุเทพเดิน6เดือนเขาก็รู้แล้วว่าสุเทพเทือกสุบรรณหลอกพี่น้องประชาชนคนถึงออกมาไม่มากเหมือนเดิมไงครับก็แนวทางของเขาบอกว่าจะต้องการรัฐาธิปัตย์ไม่ต้องการให้มีเลือกตั้งต้องมีปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วปฏิรูปก่อนเลือกตั้งแล้วคุณน่ะใครจะมาตั้งใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีปฏิรูปประเทศไทยล่ะครับก็คุณนั่นแหละตั้งแค่นี้ประชาชนก็รู้ประชาชนก็เห็นไม่ว่ากันหรอกครับพี่น้องที่เคารพใครจะรักใช้ชอบใครใครจะเกลียดชังใครแต่ขอบอกกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะรักจะชังใครจะชอบใครขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเราก็พอใจแล้วครับนี่คือคนเสื้อแดงจะรักนายสุเทพไม่มีใครเขาว่าจะรักนายอภิสิทธิ์ก็ไม่มีใครเขาด่าเขาบ่นแต่ถ้านายอภิสิทธิ์นายสุเทพพาคนนำมวลชนไปทำในสิ่งที่ผิดบอกว่าพี่น้องประชาชนถึงรักให้ตายอย่างไรก็อย่าไปหลงกลเขาเหล่านั้นครับพี่น้องที่เคารพเช่นเดียวกันครับนายกยิ่งรักนายกทักษิณพรรคเพื่อไทยถ้าพี่น้องรักพี่น้องรักใคร่ศรัทธาแต่ถ้าเกิดพรรคเหล่านี้ทำผิดนำพาพี่น้องไปในสิ่งที่ผิดพี่น้องผมก็บอกว่าอย่ามาเดินตามหลังเพราะเขานำพี่น้องไปในทางที่ผิดไม่ต้องนำไม่ต้องตามหรอกครับพี่น้องครับเช่นเดียวกันครับคุณจตุพรพรมพันธ์อาจารย์ธิดานายณัฐวุฒิไสยเกลือนายวีรการมูสิกพงศ์นายแพทย์เหวงโตจิราการเช่นเดียวกันตราบใดที่เขานำพาพี่น้องไปร่วมจับไม้จับมือกับเผด็จการแล้วย่ำยีพี่น้องผมก็จะต้องมาบอกกับพี่น้องอย่าตามหลังเขาเพราะเขาเดินในทางที่ผิดแต่นี่มันไม่ใช่เราเดินร่วมกันมา5-6ปี6-7ปีตั้งแต่ลิดอำนาจ19กันยายน49เป้าหมายเราก็ต่อต้านรัฐประหารต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและทำไปอย่างนี้ครับไม่มีอะไรครับพูดซ้ำๆซักๆทุกวันพี่น้องก็ยังความได้เพราะนี่คือความจริงครับพี่น้องความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายความวันนี้ความจริงวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะเรายืนอยู่กับหลักความเป็นจริงและประชาธิปไตยเช่นความจริงวันนี้จุดกระแสคนเสื้อแดงให้ยิ่งใหญ่ตราบเท่านานแสนนานครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายสุเทพเทือกสุบรรณนัดพี่น้องร่วมชุมนุมวันที่13-14เพื่อคิดบัญชีกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเอาสิครับไม่มีใครเขาด่าไม่มีใครว่าถ้าเกิดชุมนุมตามตัวบทกฎหมายสามารถชุมนุมกันได้แต่ประเภทที่ไปยึดสถานที่ราชการนั้นมันผิดกฎหมายครับมันทำไม่ได้แต่ไอ้พวกนั้นมันอยู่ได้เพราะมันมีเส้นครับพี่น้องผมเข้าใจครับไม่ว่าพวกคุณจะเส้นใหญ่ขนาดไหนจะมีเส้นหนาขนาดไหนจะมีมวลชนมากมายขนาดไหนแต่ถ้าทำในสิ่งที่ผิดพี่น้องครับไม่มีทางนำชาตินำประเทศไปสู่เป้าหมายซึ่งนำความผาสุกมาสู่พี่น้องประชาชนได้แล้วพี่น้องเชื่อเถอะครับไอ้กลุ่มเขาเหล่านั้นมันใช้เส้นมันโหนจนกระทั่งเส้นมันกิ่วจะขาดอยู่แล้วไม่กี่วันเส้นขาดมันก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเรารู้นี่ครับว่าสถานการณ์แบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้ล้มตายกันมากมายอย่างที่เราได้เห็นเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวเสื้อแดงบาดเจ็บล้มตายมากมายในการต่อสู้ฝ่ายเสื้อเหลืองพี่น้องเห็นใครตายกันบ้างเห็นรัฐบาลนายสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสลายการชุมนุมทำให้ฝ่ายเขาบาดเจ็บและล้มตายบ้างหรือเปล่าไม่มีครับ
มีแต่ขอคืนพื้นที่สุดท้ายตำรวจก็โดนยิงโดนฆ่าไอ้พวกนั้นฆ่ากันเองพี่น้องเห็นไหมล่ะครับใช่ครับผมเข้าใจพี่น้องบางคนอึดอัดไอ้พวกนั้นยึดสถานที่ราชการเดินไปแกว่งตรงโน้นเดินเอาเท้าไปแกว่งตรงนี้ทำไมล่ะครับรัฐบาลนี้จึงไม่ทำอะไรสักทีก็เพราะรัฐบาลนี้รักษาพี่น้องประชาชนคนไทยเอาไว้และเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเขาจึงไม่ฆ่าคนไงครับพี่น้องต่างกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มาจากค่ายทหารต้องการอยู่ในอำนาจนานๆเขาจึงสั่งทหารมาฆ่าพี่น้องประชาชนในปี52 53ไงล่ะครับพี่น้องพวกเราเลยเจอปัญหาอยู่แต่อย่างเงี้ยมันไม่เสด็จน้ำสักทีว่าเมื่อไรหลายๆคนบอกเอ้ยคนเสื้อแดงสู้แล้วมันจะจบกันตรงไหนจบอย่างไรแล้วชัยชนะของเรามันจะอยู่กันตรงไหนผมบอกพี่น้องครับการต่อสู้ของประชาชนที่ไม่มีอาวุธจับขึ้นมาสู้มันก็ต้องใช้เวลาเพราะเราสู้ด้วยสันติอหิงสาและก็ปราศจากอาวุธตราบใดที่คนเสื้อแดงเอาอาวุธขึ้นมาสู้วันนั้นเป็นวันพ่ายแพ้ของประชาชนเราสู้กันอย่างนี้ครับบาดเจ็บล้มตายมากเขายิงกันบ้างเขาฆ่ากันบ้างก็ต้องยอมรับสภาพเพราะเราเป็นนักประชาธิปไตยนี่ครับเราไม่มีกฎหมายมารองรับในการที่ให้จับอาวุธขึ้นมาสู้กับหน่วยงานของรัฐที่เขาเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเรามันก็ต้องสู้อย่างนี้ถามว่าจะยืดยาวกันไปถึงไหนมันต้องใช้เวลาครับพี่น้องเพราะกระบวนการอมาตยาธิปไตยนี่มันสร้างสมมาตั้งแต่เกิดประเทศไทยนั่นแหละครับพี่น้องที่เคารพแข็งแรงแข็งแกร่งและพี่น้องดูดิเวลานี้เขาตั้งหน่วยงานราชการเข้าไปอยู่ในทบวงกรมต่างๆมากมายพี่น้องไม่เห็นหรือครับเวลานายสุเทพเดินไปที่ไหนก็มีข้าราชการหลายๆพวกหลายๆคนเหล่านั้นแหละครับที่เข้ามาต้อนรับขับสู้เห็นกันหมดครับว่าข้าราชการคนไหนขี้ข้าเผด็จการอมาตย์กันบ้างเห็นกันแล้วหมดจดแก้ผ้าล่อนจ้อนกันหมดทุกคนว่าใครเป็นใครถามว่าเมื่อไรเราจะชนะพี่น้องครับให้พี่น้องสบายใจถ้าเรายังยืนหยัดต่อสู้นั่นแหละครับชัยชนะเป็นของพี่น้องประชาชนคนที่ลุกต่อสู้ทุกวันครับตราบใดที่คนเสื้อแดงลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่พ่ายแพ้ไม่ยอมรับไม่สยบยอมนั่นแหละครับคือชัยชนะของชาวเสื้อแดงทุกวี่ทุกวัน78ปีที่ผ่านมาหลังจากยึดอำนาจ19กันยายน49เราก็ลุกขึ้นมาสู้และในเมื่อเราสู้วันแรกนั่นแหละครับคือชัยชนะของเราค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดพี่น้องไม่เห็นหรอครับพอยึดอำนาจ19กันยายน49ขอก็ได้อำนาจไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราก็ต่อสู้ว่าเมื่อไรพวกมึงที่ยึดอำนาจไปแล้วจะคืนอำนาจให้ประชาชนสุดท้ายเขาก็ให้เลือกตั้งถึงแม้เขาจะเขียนกฎเกณฑ์กติกาเอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนเพื่อทำให้เขามามีอำนาจอีกแต่ว่าพี่น้องครับณเวลานี้โลกมันเปลี่ยนไปทวนกระแสประชาชนไม่ได้ประชาชนจึงชนะพวกเขาครับในการเลือกตั้งแต่เหตุที่รัฐบาลทุกรัฐบาลที่มาจากประชาชนทำงานไม่ได้ดิบไม่ได้ดีบริหารประเทศไม่ได้ดังใจเหตุเพราะคนเหล่านั้นเขียนกฎเกณฑ์กติกาบีบบังคับไว้เพื่อให้ทำงานเพื่อให้รัฐบาลเพื่อให้ฝ่ายบริหารทำงานไม่สะดวกในการจัดการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพราะเขารู้นี่ครับถ้าเป็นควายตรงกันข้ามทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขียนกฎเกณฑ์กติกาไว้สกัดขัดขวางอยู่แล้วนี่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องการสร้างอนาคตประเทศชาติเช่นรถควายความเร็วสูงพวกไอ้บ้านั้นมันก็ยันไว้ไม่ได้สร้างพี่น้องเห็นไหมล่ะครับมีที่ไหนครับไอ้เราคิดว่าก่อนตายคงจะได้ขี่รถความไรความเร็วสูงสักครั้งที่ไหนได้ไอ้พวกบ้านั้นไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญมันบอกว่ายังไงรู้ไหมครับมันบอกว่าประเทศไทยยังมีทางเป็นลูกรังอยู่ต่อให้ประเทศไทยมีทางลุกเป็นมีทางลาดยางให้หมดเสียก่อนแล้วค่อยมีรถควายความเร็วสูงมันบ้าไหมครับพี่น้องประเทศไหนในโลกนี่เขามีกันทั้งนั้นเลยถนนลูกรงลูกรังอะและประเทศอเมริกาก็มีถนนลูกรังญี่ปุ่นก็มีลูกรังจีนก็มีลูกรังแต่ทำไมรถควายความเร็วสูงเขาถึงมีได้นี่แหละครับเป็นเหตุไอ้แก่ทั้งหลายคน
มันอิจฉาไอเด็กพวกเราอย่างนี้แหละครับมันคงแก่ก่อนถ้าเกิดมีรถควายความเร็วสูงมันไม่ต้องการให้ประเทศนี้สุขสบายในชนรุ่นหลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกมาว่าเมื่อไรจะชนะกันสักทีพี่น้องครับไม่ต้องตกใจให้เรารวมกลุ่มกันไว้ด้วยความรักสักสมานสามัคคีคำว่าแพ้ไม่มีสำหรับคนเสื้อแดงผมยืนหยัดและการันตีอย่างนั้นและถามฝ่ายนู้นเขาบุกอย่างนี้ในขณะที่เขามีองค์กรอิสระมีกลุ่มอำมาตย์คอยหนุนหลังมีกระบวนคอยถืออาวุธคอยข้าวข้างแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกตราบใดที่คนไทย20กว่าชีวิตที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งนั่นเขารักประชาธิปไตยทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทยพี่น้องเห็นไหมล่ะครับนักประชาธิปไตยเนี่ยไม่จำเป็นต้องมารักเลือกพรรคเพื่อไทยหมดหรอกครับแค่ต้องการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั่นเราถือว่าเป็นนักประชาธิปไตยแล้ว20ล้านเสียงที่ไปเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงเสียทั้งหมดแต่อย่างน้อยคนเหล่านั้นก็มีความสำนึก1สิทธิ์1เสียงเหมือนกับคนเสื้อแดงที่นั่งอยู่ตรงนี้และทั่วประเทศที่เรากำลังต่อสู้กันอยู่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับเราจำเป็นต้องลุกขึ้นสู้และรวมหมู่กันเข้าไว้เตรียมตัวเตรียมใจสร้างพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อลุกขึ้นสู้ชี้หน้าด่ากับมันว่ามึงอย่ามาแย่นะกับคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงรู้แล้วว่าประเทศนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นอีกนิดเดียวครับประเด็นสุดท้ายต้องตบด้วยนายอภิสิทธิ์สักเล็กน้อยนายอภิสิทธิ์เจชาชีวะจริงๆแล้วเขารู้ครับว่าตัวปัญหาคือนายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์คือตัวปัญหาทำให้ประเทศวุ่นวายณเวลานี้เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเขาอยู่เฉยไม่ได้แล้วเขาเป็นตัวปัญหาเขาจะต้องพร้อมที่จะไปพบคนนั้นพร้อมที่จะไปพบคนนี้เพื่อที่จะพูดคุยแล้วแก้ปัญหาไอ้บ้าสุดท้ายการแก้ปัญหาของมึงก็แก้ปัญหาเพื่อทำตามสุเทพเจือกสุวรรณกบพ.ป.ส.นี่เองครับพี่น้องครับเพราะนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเปรียบเสมือนลูกคอหอยกับลูกกระเดื่องนั่นเองครับไปไหนไม่พ้นครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นสร้างภาพไปวันๆเลยอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนเขารู้ทันน้ำหน้าอย่างแกว่าแกไม่รักประชาชนไม่รักประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอาละครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นผมก็แค่ขึ้นมาทักทายพูดคุยกับพี่น้องพอหอมปากหอมคอเพื่อจะเชิญชวนนัดแนะว่างานครั้งสำคัญครั้งยิ่งใหญ่เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเตรียมตัวเตรียมใจไปชุมนุมใหญ่ที่ถนนอักษะวันที่10ที่จะถึงนี้ชัยโยโหร้องเพื่อไปสู้กันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องที่เคารพสวัสดีครับโฆษกนปช.แดงทั้งแผ่นดินครับธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพี่น้องครับ